ยอดปังมากค่ะอาชีพเสริมของสาวยุ้ยจิรนันออเดอร์เพียบต่อคิวกันแน่นเลยล่ะค่ะเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่เธอนั้นมีข่าวในเรื่องของการย้ายช่องค่ะสำหรับสาวยุ้ยจิรนันมโนแจมและดูเหมือนว่าหลังจากที่เธอย้ายช่องออกมาแล้วสาวคนนี้ดูเธอจะเนื้อหอมเป็นพิเศษล่ะค่ะเพราะว่ามีละครให้แฟนๆได้รับชมกันเลยนอกจากงานในวงการบันเทิงที่กำลังไปได้สวยแล้วนั้นในขณะเดียวกันเมื่อมีเวลาว่างเธอก็ไม่ปล่อยให้ตัวเองได้อยู่เฉยๆค่ะเธอมีอาชีพเสริมในการไลฟ์ขายของพวกกระเป๋าเสื้อผ้าและเครื่องประดับต่างๆต้องบอกเลยว่ากิจการนี้ของเธอนั้นรุ่งมากๆค่ะเพราะว่าออเดอร์แต่ละครั้งนั้นพุ่งกระฉูดกันแบบสุดๆไปเลยก็เรียกได้ว่าเธอเป็นอีกหนึ่งคนที่ประสบความสำเร็จกับในทุกอาชีพจริงๆต้องปรบมือให้แบบรัวๆเลยแหละค่ะ